สวัสดีครับคลิปนี้มาแนะนำนะครับวิธีทำแกงส้มนะครับแบบบ้านๆสไตล์ของผมนะครับพอดีผมก็เพิ่งเริ่มทำนะครับแต่ก็อยากอัดคลิปมาอธิบายนะครับแนะนำในการทำนะครับตามที่ผมทำมานะครับก็รู้สึกว่าอร่อยดีครับก็ลองอัดคลิปดูผมซื้อแกงส้มมานะครับแกงส้มนี้ก็3ขีดนะครับแต่เวลาแกงนะครับไม่ถึงนะครับเอาไม่ต้องมากนะครับ3ขีดก็ขีดละ10บาทนะครับซื้อแต่ใช้จริงๆก็ประมาณสักครึ่งขีดนะครับครึ่งขีดเลยครึ่งขีดเอาสัก5บาทนะครับครึ่งขีดแล้วก็มะนาวนี่3ลูก10บาทนะครับก็ใช้2ลูกนะครับคั้นให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปลา1ตัวนะครับปลานิลนี่คือตัว1ประมาณส่วนมากจาก1โลนะครับตอนนี้นะโล80บาทนะครับแต่ตัวนี้ผมซื้อ60บาทนะครับวันนี้น้ำเปล่านะครับน้ำเปล่าแล้วก็เตรียมหม้อให้เรียบร้อยนะครับต่อมาก็ไปล้างปลานะครับล้างให้สะอาดนะครับล้างหลายๆครั้งนะครับล้างให้สะอาดให้หมดเลยเดี๋ยวขั้นตอนที่จะก่อนจะเอาไปใส่หม้อนะครับเราก็ต้องเอาน้ำมาเปลือกมะนาวมาคลุกอีกทีนึงครับอ่ะแกงส้มนะครับว่าส่วนผสมนะครับแล้วก็มะนาวนะครับน้ำเปล่านะครับกะให้พอสักท่วมปลากำลังดีนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับเพราะเราไม่ได้กินมากแล้วก็ไม่ต้องเปลืองเครื่องแกงด้วยนะครับกะปินะครับกะปินี้เวลาเราใส่ก็ใส่ก้อนพอๆเท่าๆกับเครื่องแกงนะครับกำลังดีนะครับรสชาติก็กำลังดีถ้าเราใส่ก้อนประมาณนั้นนะครับแล้วก็ตั้งไฟครับแล้วก็เปิดแก๊สนะครับใส่น้ำแล้วก็ใส่เครื่องแกงแล้วก็ใส่กะปิลงไปนะครับแล้วก็ตั้งให้น้ำเดือดไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ใส่เกลือนะครับเกลือก็ลองกะดูประมาณของน้ำนะครับว่ารสชาติน่าจะได้หรือเปล่านะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับใส่ไปชิมไปนะครับก็จะได้รสชาติกำลังดีนะครับไม่ใช่เนี่ยครับก็ผมก็จะเอาเปลือกมะนาวที่คั้นแล้วนะครับเอามาคลุกมาล้างกับลายอีกทีหนึ่งเพื่อลดคาวนะครับก่อนที่จะเอาไปใส่หม้อนะครับแล้วก็ในเครื่องแกงเมื่อกี้นะครับก็ใส่น้ำตาลลงไปด้วยนะครับใส่รสชาติกำลังตัดเค็มสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดเกสก็ประมาณนี้นะครับไม่ต้องแรงมากนะครับเสร็จแล้วนะครับเครื่องแกงน้ำแกงเดือดนะครับแล้วก็ลองชิมรสชาติดูว่ามันได้หรือเปล่านะครับออกเค็มต้องออกเค็มก่อนนะครับออกเค็มก่อนเค็มนำนะครับเค็มนำแล้วก็ใส่น้ำมะนาวครับใส่น้ำมะนาวแล้วก็ชิมดูนะครับชิมน้ำแกงก่อนนะครับชิมน้ำแกงก่อนที่จะใส่ผักนะครับชิมน้ำแกงก่อนให้รสชาติออกนำนิดออกเปรี้ยวนำนะครับเปรี้ยวนำเค็มนิดๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนหวานไม่ต้องนะครับก็คือเอาน้ำตาลมาตัดเค็มนิดๆประมาณนั้นไม่ให้มันเค็มมากประมาณนั้นนะครับให้กลมกล่อมเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ใส่ผักไปก่อนผักนี้ก็คือดูก่อนนะดูด้วยนะว่าเป็นผักแบบไหนนะครับถ้าผักสุกเร็วก็ใส่ทีหลังนะครับถ้าผักสุกช้าก็ใส่สะก่อนนะครับใส่ก่อนปลานะครับเสร็จแล้วก็ผมใส่ผักไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าสุกหลังสุกก่อนนะครับแต่ใส่ก่อนใส่หลังได้นะครับไอ้หัวดอกกระหล่ำนี่ครับดอกกระหล่ำนี้เวลาใส่มันจะกรอบๆนะครับเวลาเราใส่มันจะไม่อุ้มน้ำไม่อมน้ำนะครับเหมือนพวกอ้อดิบพวกมะเขือเปาะอะไรบางเนี้ยครับก็ได้นะครับถ้าใครชอบแบบไหนแต่อันนี้ก็เวิร์กนะครับลองทำดูนะครับเสร็จแล้วนะครับนะพอใส่ผักเข้าไปก็คิดว่าผักกับปลานี้น่าจะสุกพร้อมๆกันได้นะครับก็เลยใส่ปลาเลยนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับน้ำก็จะกำลังพอดีนะครับน้ำตรงนี้ก็คือเวลาใส่ปลาเข้าไปน้ำก็ประมาณนี้แต่เวลาเราปิดให้น้ำมันเดือดนะครับน้ำก็จะขึ้นมากำลังพอดีเลยครับไม่ต้องเยอะมากนะครับก็เมื่อเราคั้นให้เดือดก็ปิดฝานะครับเห็นไหมครับน้ำก็จะเดือดขึ้นมากำลังดีนะครับเพื่ กำลังท่วมปลาพอดีนะครับไม่เยอะเกินไปนะครับถ้าเยอะเกินไปก็จะต้องปรุงเครื่องปรุงเยอะมากครับเราไม่ต้องใส่เยอะนะครับเสร็จแล้วก็
รุงให้เดือดนะครับแล้วก็สักพักก็ปรุงได้นะครับปิดฝาก่อนนะครับปิดฝาเพื่อให้ปลามันสุกนะครับตอนแรกๆถ้าไม่ถึงนะครับน้ำไม่ถึงก็จะออกขาวๆอย่างนี้ครับต่อให้สักพักหรือให้เครื่องแกงเข้าเนื้อก่อนเสร็จแล้วก็สีสันก็ประมาณนี้นะอันนี้สีมันจะซีดๆไปหน่อยนะครับในภาพนะครับจริงๆจะออกสีส้มกว่านี้นะครับเสร็จแล้วก็ประมาณนี้นะครับสีสันก็กำลังดีผมรู้สึกว่ามีวันนี้นะครับเครื่องแกงผมใส่น้อยลงไปใส่น้อยไปนิดนึงครับเครื่องแกงนี้ก็ใส่สักเพิ่มอีกหน่อยน่าจะดีนะครับโอเคครับผมครับมีคลิปนี้นะครับเป็นการทำแกงส้มปลานิลนะครับใส่ดอกกระลำนะครับลองทำดูนะครับถ้าใครอยากลองทำทานเองไม่ยากนะครับง่ายมากๆนะครับแค่วัตถุดิบก็ประมาณนี้ตามที่ผมได้อัดคลิปไปในก่อนหน้านี้นะครับวัตถุดิบก็นี่ครับแค่นี้นะครับนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องปรุงในครัวเสียส่วนมากนะครับพวกเกลือน้ำตาลนะครับก็ใส่เกลือนะครับเกลือแล้วก็น้ำตาลครับน้ำตาลถ้าเอาให้กลมกล่อมตัดนิดนิดนึงก็ใส่ผงชูรสไปสักหน่อยนะครับผงชูรสนะครับไม่ต้องมากนะครับอันนี้ก็ได้แต่ใครชอบถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับก็วัตถุดิบก็ประมาณนี้นะแล้วก็ปรุงให้เดือดให้เข้ากันรสชาติสักพักหนึ่งก็จะเข้ากันดีนะครับด้วยความปลานี้ก็มีความมันอยู่นิดๆ นะครับความมันที่มาผสมกับความเค็มความเปรี้ยวพวกนี้มันจะตัดออกรสกลมกล่อมกำลังดีนะครับเครื่องแกงจะไม่ออกเครื่องแกงนะครับมันจะออกเครื่องแกงนะครับแต่มันไม่ดูออกเครื่องเทศมากนะครับมันจะมีการตัดน้ำปลานะครับรสชาติของปลาเนี่ยมาตัดกับเครื่องแกงพวกมะนาวพวกเนี้ยก็จะได้รสชาติกำลังดีนะครับอร่อยมากนะครับลองทำทานดูนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ผมก็อัดคลิปไว้เผื่อใครสนใจนะครับแล้วก็ลองทำดูถ้ามีอะไรสอบถามก็สอบถามได้นะครับผมตัวนี้ผมเป็นพ่อครัวมือใหม่เหมือนกันนะครับก็ทำอะไรก็สามารถจะอัดคลิปเก็บไว้นะครับไปดูนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีครับ